คณะทำงานหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยารู้สึกซาบซึ้งที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และกำลังศรัทธาของพวกเราเพื่อทำงานถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราลองมาฟังท่านองคมนตรีอาจารย์เกษมวัฒนชัยได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะที่พุทธคยาเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธเรานะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสรู้ที่นี่ 2,600 ปีมาแล้วคราวนี้โครงการที่จะหุ้มฉัตรเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเราทำเป็นแผ่นทองแล้วก็หุ้มที่ฉัตรเนี่ยจะอยู่ได้เป็นร้อยๆพันๆปีนะอันนี้ก็เป็นความหวังของพวกเราส่วนคุณค่าของโครงการนี้จะอยู่ตรงนี้ครับ เป็นโครงการที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันนะครับร่วมกันนะครับไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าใครก็ตามร่วมกันแล้วก็เพื่อจะทำถวาย3องค์ด้วยกันนะคือพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชครับโครงการนี้ทางวัดพุทธคยานี้จะบันทึกไว้อยู่ในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธที่เมืองพุทธคยาตลอดไปครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันขอบคุณครับมาร่วมกันที่จะทำให้มหากุศลครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความสามัคคีธรรมของพวกเรานะคะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน